ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภาในวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชิยาเนติรพีศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้ผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมและการเมืองรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนเจอกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆเวลามงคล 9:00 น.แบบนี้วันนี้ขอหยิบยกบทความนะคะขอหยิบยกข่าวคราวที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่เราตั้งขึ้นมานะคะว่าฝ่ายแกนดินซีเมนต์ข้อเสนอแนะความเห็นวิวาทะในวาระงบประมาณนะคะต้องบอกว่าประเด็นนี้ร้อนแรงจริงๆนะคะแล้วก็เป็นประเด็นอัปเดตนะคะที่มีประชาชนกำลังให้ความสนใจอยู่นะคะเพราะว่ามีความเห็นจากท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติท่านสังสิทธิ์ออกมาให้ความเห็นในประเด็นนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะประมวลข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นนี้ให้ฟังกันนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณภาพและขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์ออนไลน์พาดหัวข่าวว่าสว.สังสิทธิ์ซัดก้าวไกลและประชาธิปัตย์ปีศาจคาบคัมภีร์ตะวันตกขวางสร้างฝายแกนดินซีเมนต์นะคะมาดูรายละเอียดของประเด็นนี้กันสักหน่อยเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ดร.สังสิทธิ์พิริยรังสรรค์นะคะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาออกบทความมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะเมื่อพรรคก้าวไกลและพรรคประชาธิปัตย์รวมหัวกันสมคบคิดกันตัดงบประมาณประจำปี2567ในโครงการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์จำนวน 1,250 ล้านบาทออกทั้งหมดเพื่อหวังที่จะสกัดกั้นไม่ให้มีฝายชนิดนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อีกตามที่พรรคก้าวไกลนะคะตามที่พรรคก้าวไกลและพรรคประชาธิปัตย์ได้ประกาศด้วยความอหังการไว้ล่วงหน้าแล้วฝายแกนดินซีเมนต์ตัวแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2558ที่จังหวัดชัยภูมิแต่มาขยายตัวมากในช่วงระหว่างปี2565แล้วก็ปี2566เมื่อคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภามองเห็นว่าฝ่ายประเภทนี้สามารถเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกรนอกพื้นที่ชลประทานได้งบประมาณในการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วเป็นงบประมาณที่มาจากการจัดทอดผ้าป่าของชุมชนชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชนและที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะโดยการบริจาคปูนซีเมนต์ให้แก่ชุมชนชาวบ้านที่เรียกกันว่านี่เลยนะคะงบ CSR อย่างที่เรารู้จักกันดีนะคะงบ CSR ฝายแกนดินซีเมนต์ส่วนใหญ่แล้วนะคะชาวบ้านเป็นคนออกแรงแล้วก็ใช้ปูนที่ได้รับการบริจาคกล่าวไว้ว่าตราบจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยมีงบประมาณที่รัฐบาลชุดไหนที่การสนับสนุนแก่องค์กรโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องที่ในการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์เลยนะคะงบประมาณปี2567จำนวน 1,250 ล้านบาทนะคะจึงเป็นงบประมาณก้อนแรกสุดของรัฐบาลชุดนี้ที่มีเจตนาจะให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีโอกาสทำฝายแกนดินซีเมนต์เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งภัยน้ำท่วมและเพื่อช่วยให้เกษตรกรนอกพื้นที่ชลประทานสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีโครงการนี้นะคะมีปัญหาอยู่บ้างตรงที่รัฐบาลประกาศให้เขียนโครงการในเวลาที่ค่อนข้างจำกัดมากนะคะแต่สำหรับผมแล้วเวลาที่จำกัดยังดีกว่าไม่ให้เวลาและไม่ให้โอกาสแก่ประชาชนเลยนะคะอาจารย์สังสิทธิ์นะคะยังพูดต่อด้วยนะคะว่าการประกาศให้องค์การบริหารโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลขนาดเล็กทั่วประเทศทำโครงการขอการสนับสนุนการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์จากงบประมาณประจำปี2567โครงการนี้ถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่เคยทำโครงการประเภทนี้มาก่อนจะไม่ค่อยมีปัญหาในการทำโครงการแต่อย่างใดเพราะสามารถเสนองบประมาณได้อย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของสตง.แต่เราต้องยอมรับความจริงว่าความรู้เรื่องฝายแกนดินซีเมนต์นั้นยังไม่ได้แพร่หลายในวงกว้างความรู้เรื่องฝายแผ่นดินซีเมนต์ยังมีข้อจำกัดจำเขี่ยมากยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่รับรู้เรื่องนี้อยู่เป็นจำนวนน้อยมาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่พยายามดิ้นรนทำโครงการนี้จึงอาจเขียนงบประมาณที่สูงกว่าความเป็นจริงได้เพราะความเข้าใจผิดในบางประการอย่างไรก็ดีผมเห็นว่าความสุจริตใจจะสามารถป้องกันการทุจริตได้ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาจึงได้ประชุมหารือกับกรมต่างๆของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝ่ายประเภทนี้และได้ข้อยุติร่วมกันว่าหลังจากที่อนุกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านงบประมาณแล้วกรมปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้จัดประชุมร่วมกันกับนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ได้รับงบประมาณเพื่อมีการทบทวนการเขียนของงบประมาณเสียใหม่ให้เหมาะสมและถูกต้องซึ่งนี่จะเป็นการควบคุมการทุจริตได้ดีพอประมาณนอกจากนี้นะคะทางคณะกรรมการยินดีสนับสนุนให้นักวิชาการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการด้านน้ำเข้าร่วมการประชุมโดยจะให้ข้อเสนอแนะเรื่องหลักวิชาการในการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนี่ก็จะเป็นการกำหนดมาตรฐานในการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในคราวนี้ด้วยอาจารย์สังสิทธิ์บอกว่าผมคิดว่าคนดีจะคิดแต่เรื่องดีๆแล้วก็ทำแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องที่เป็นการสร้างสรรค์ที่เป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เป็นเกษตรกรที่ไม่เคยมีโอกาสใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรบริโภคและอุปโภคในหน้าแล้งมาก่อนหน้านี้ผมคิดว่ามีแต่คนชั่วมีแต่คนเลวเท่านั้นที่คิดแต่คิดเรื่องเลวๆพูดแต่เรื่องเลวๆและทำแต่เรื่องเลวๆพูดแต่ปัญหาไม่คิดจะหาทางป้องกันปัญหาไม่คิดจะหาทางแก้ไขปัญหาหากแต่คิดทำลายโครงการที่พวกเขาคิดเอาเองว่าเป็นปัญหาทิ้งไปทั้งหมดคิดแต่จะหาทางถอนรากถอนโคนความคิดที่ดีๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศคนเหล่านี้ไม่คิดสร้างบ้านเมืองที่ดีไม่สนับสนุนคนดีให้มีโอกาสทำงานความคิดของพวกเขาสั้นนักตื้นเขินนักเพราะคิดแต่จะรื้อถอนและทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ถูกใจตัวเองไม่ตรงใจกับหลักคิดของตัวเองในทางวิชาการครั้งหนึ่งสสพรรคก้าวไกลบอกกับผมว่าโครงการฝายแกนดินซีเมนต์นั้นในทางวิชาการแล้วทุกอย่างในโลกก็ล้วนแล้วแต่ถกเถียงกันได้ทั้งสิ้นผมมองไม่เห็นว่ามีอะไรในโลกที่ถกเถียงกันไม่ได้เพราะทุกสิ่งในโลกนั้นมีทั้งด้านดีและด้านที่เป็นข้ออ่อนเสมอไปสำหรับผมแล้วเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่ากันต่างหากหากด้านไหนหรือเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าประชาชนพอใจมากกว่าประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่าและประชาชนมีความสุขกับเรื่องนั้นมากกว่าเรื่องนั้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งสิ้นผมไม่สนใจที่จะถกเถียงหาเหตุผลโดยไม่มีข้อยุติว่าเรื่องไหนเป็นประโยชน์ของประชาชนมากกว่ากันผมไม่สนใจว่าเรื่องไหนจะเป็นผลประโยชน์ของพรรคการเมืองไหนมากกว่ากันเรื่องไหนจะทำให้พรรคการเมืองไหนได้คะแนนเสียงมากกว่ากันสำหรับผมแล้วผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ต้องมาก่อนเสมอไปผลประโยชน์ของประเทศชาติต้องมาก่อนเสมอไปโครงการการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์เป็นโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กรัฐบาลชุดนี้อนุญาตให้สร้างได้ในโครงการนี้เพียง5เมตร10เมตรและไม่เกิน15เมตรโครงการเหล่านี้เป็นโครงการขนาดเล็กเท่านั้นไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่หรือขนาดกลางซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีความรู้และความสามารถโดยได้ดำเนินการสร้างไปเรียบร้อยแล้วจำนวนหนึ่งเช่นในจังหวัดแพร่พะเยาน่านและจังหวัดชัยภูมิเป็นต้นพวกเราส่วนหนึ่งไม่สบายใจที่เห็นผมยอมอ่อนข้อให้กับรัฐบาลมากจนเกินไปทำไมไม่ขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ขนาดใหญ่ขนาดกลางได้ซึ่งพวกเขาก็ทำได้จริงๆผมบอกกับพวกเราว่ารัฐบาลยังมีความรู้น้อยยังมีประสบการณ์น้อยเขาไม่ได้รู้เท่าพวกเราและเราไม่ควรเรียกร้องให้พวกเขามารู้กับพวกเราด้วยรัฐบาลอยากได้แค่ไหนก็ยินดีสนับสนุนทุกอย่างเพราะผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเขามีความรู้และมีประสบการณ์ที่มากขึ้นวันหนึ่งรัฐบาลก็จะรู้เท่ากับพวกเราและอาจจะดีกว่าพวกเราด้วยซ้ำไปสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรอคอยและความอดทนที่จะทำงานกับรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนนโยบายการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ผมคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วเรื่องของอนาคตค่อยคิดกันใหม่ไม่ต้องรีบร้อนโครงการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันตั้งใจสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้งบประมาณทำโครงการสร้างฝายแต่ละตัวนั้นอยู่ในระดับเพียงแค่ตัวละหลายหมื่นบาทและหลายแสนบาทแต่ไม่มีโครงการใดที่มีมูลค่าเกิน 500,000 บาทโครงการนี้มีมูลค่าต่ำกว่าโครงการโดยทั่วไปของหน่วยงานภาครัฐมากท่านก็กล่าวหาว่าเป็นการล็อกสเปค
ท่านยังกล่าวว่าโครงการนี้มีมูลค่าสูงเกินไปจนประชาชนเอื้อมไม่ถึงพรรคก้าวไกลและพรรคประชาธิปัตย์ท่านโปรดพิจารณาว่ามีโครงการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กของหน่วยงานภาครัฐที่มีมูลค่าขนาดนี้อยู่หรือไม่โดยทั่วไปโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กของภาครัฐนั้นอยู่ในระดับหลายร้อยล้านบาททั้งสิ้นส่วนของโครงการนี้ไม่ถึง 500,000 บาทท่านก็ต้องตั้งข้อสงสัยว่าจะมีการทุจริตส่วนโครงการหลายร้อยล้านบาทท่านกลับไม่มีข้อสงสัยและไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เลยแม้แต่โครงการเดียวเหตุผลที่พรรคก้าวไกลและพรรคประชาธิปัตย์ให้เหตุผลที่ต่อต้านโครงการนี้คือฝายแกนดินซีเมนต์จะทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและมีพิษภัยต่อประชาชนผมเห็นว่าผู้วิจารณ์ฝายแกนดินซีเมนต์ตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยมีใครได้เห็นของจริงเลยแม้แต่คนเดียวท่านส.ส.ไม่เคยเห็นแล้วท่านยังกล้าวิพากษ์วิจารณ์ท่านเอาความกล้าหาญนี้เอาความรู้มาจากไหนหากไม่ใช่ความอหังการในความรู้ทางวิชาการของท่านแต่ความรู้ทางวิชาการของท่านมาจากไหนก็มาจากความรู้ของบรรดาตำราของโลกตะวันตกท่านอาจรู้เรื่องของแหล่งน้ำในโลกตะวันตกมากกว่าผมแต่ท่านไม่มีวันรู้เรื่องของแหล่งน้ำขนาดเล็กในประเทศนี้มากเท่าผมและคณะผมรู้จักเรื่องของประเทศไทยมากกว่าท่านมากนักพวกท่านอย่างมากก็แค่เพียงแค่เป็นปีศาจที่คาบคัมภีร์ตะวันตกเอาความรู้ตะวันตกมาโพธนาเหยียบย่ำความรู้ของท้องถิ่นเหยียบย่ำภูมิปัญญาของประเทศไทยเหยียบย่ำภูมิปัญญาของคนไทยคนอย่างพวกท่านมีประโยชน์เพราะปากพูดในสภามีประโยชน์เพราะมีปากพูดในสภาแต่คนอย่างพวกท่านไม่มีประโยชน์อะไรต่อเกษตรกรในประเทศนี้เลยนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วยังเป็นผู้ที่ขัดขวางและทำลายผลประโยชน์ของคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศนี้ด้วยพวกท่านนั้นเป็นพวกที่อับจนทางปัญญาสนใจแต่ความรู้จึงต้องไปหาความรู้จากตะวันตกมากดทับความรู้และภูมิปัญญาของคนไทยพวกท่านเป็นพวกไร้เดียงสาในเรื่องการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยได้แต่โพธนาความรู้และทฤษฎีเรื่องการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของประเทศตะวันตกซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมไทยเลยท่านอาจเอาความรู้ตะวันตกมาข่มขู่คนไทยส่วนใหญ่ให้หวาดกลัวกับความรู้ของพวกท่านได้แต่ท่านทำกับพวกเราไม่ได้เพราะเราคือตัวแทนของภูมิปัญญาของสังคมไทยที่มีฐานการคิดที่เริ่มต้นจากความเป็นจริงของสังคมไทยความรู้ของเรายึดมั่นกับความจริงของสังคมไทยเราจึงไม่เคยวิตกที่จะเผชิญหน้ากับพวกเหล่าปีศาจคาบคัมภีร์จากประเทศตะวันตกเรายินดีและเต็มใจที่จะถกเถียงกับพวกท่านในเรื่องนี้ในทุกเวทีและทุกสถานที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะในประเทศไทยพฤติกรรมที่พรรคก้าวไกลและพรรคประชาธิปัตย์ได้กระทำความผิดครั้งมหาในครั้งนี้ผมถือว่าเป็นการทรยศหักหลังต่อผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยที่อยู่นอกพื้นที่ชลประทานท่านทรยศต่อความภักดีและความไว้วางใจของประชาชนจำนวนมากท่านทำลายความหวังและความฝันของเกษตรกรจำนวนมากลงไปแล้วท่านกำลังสำแดงบทบาทเป็นปีศาจของประเทศนี้ไปแล้วและเป็นปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์ของเกษตรกรไทยทั้งสิ้นท่านอาจกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของคนไทยแต่ท่านไม่มีความรู้ท่านไม่มีความเข้าใจและยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงหัวใจของคนไทยส่วนใหญ่ได้เลยเพราะหัวใจของท่านเป็นสีดำหัวใจของท่านถูกครอบงำจากพูดผีปีศาจที่คิดแต่เรื่องการเมืองคิดแต่ถึงผลประโยชน์ทางการเมืองที่พวกท่านจะได้โดยไม่รู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อประเทศไม่สามารถแยกแยะว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วอีกต่อไปได้แล้วพวกท่านจะสามารถทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงที่ดีให้แก่ประชาชนของประเทศนี้ได้อย่างไรผมได้รับข้อความจากข้าราชการต่างๆโดยเฉพาะข้าราชการเด็กคนหนึ่งของจังหวัดพะเยาเธอเขียนว่าเรียนท่านสังสิทธิ์พระยะรังสรรค์หนูอ่านแล้วรู้สึกเสียดายโอกาสที่ประชาชนจะได้มีน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตค่ะจากการที่เคยร่วมลงพื้นที่ดูฝายดินซีเมนต์ที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน3ครั้งไปดูฝายดินซีเมนต์กี่ครั้งก็เห็นมีน้ำและรอยยิ้มของชาวบ้านประชาชนในพื้นที่ทุกครั้งผลลัพธ์ที่เกิดจากฝายดินซีเมนต์เป็นรูปธรรมจับต้องได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนชัดเจนพื้นที่ที่ได้ประโยชน์จากน้ำก็ขยายผลเพาะปลูกพืชผักประชาชนมีรายได้มากขึ้นขออนุญาตส่งกำลังใจให้ท่านและคณะทุกท่านนะคะที่ผ่านมามีความจริงมีความตั้งใจมีความทุ่มเทและความห่วงใยที่ท่านกรุณามีให้กับประชาชนที่ยากจนและขาดโอกาสทำมาหากินเพียงเพราะขาดแคลนน้ำที่เป็นพื้นฐานของชีวิตหนูเห็นท่านทำงานแทบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยถือเป็นแบบอย่างในการทำงานของหนูค่ะผมอยากถามว่าคุณค่าของมนุษย์ควรวัดกันด้วยอะไรด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองหรือด้วยคุณค่าที่เขาทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและแก่ประชาชนกันแน่ผมอยากฝากให้พรรคก้าวไกล
และพรรคประชาธิปัตย์ได้คิดใคร่ครวญและไต่ตองเรื่องนี้ให้ดีนะคะนี่เป็นบทความที่เขียนขึ้นโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.สังสิพริยะรังสรรค์สมาชิกวุฒิสภานะคะที่ท่านเขียนบทความเรื่องนี้ฝากไปยังพรรคก้าวไกลและพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งรองศาสตราจารย์ดร.สังสิพริยะรังสรรค์ท่านเป็นประธานคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาด้วยนะคะที่ท่านได้ออกบทความมาเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อห่วงใหญ่สำคัญเลยนะคะที่ท่านต้องการฝากไปยังทั้งสองพรรคนะคะพรรคประชาธิปัตย์และพรรคก้าวไกลเพื่อให้คิดใคร่ครวญแล้วก็ทบทวนเรื่องนี้ให้ดีและจากบทความของรองศาสตราจารย์ดร.สังสิพริยะรังสรรค์นะคะสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เขียนบทความนะคะแล้วก็ข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่โดยสื่อมวลชนนะคะทำให้เกิดความเห็นต่างในประเด็นนี้จริงๆนะคะระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลด้วยนะคะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะขอบคุณข้อมูลจาก BBC News นะคะบอกว่าสรุปปมเพื่อไทยก้าวไกลเปิดวิวาทกลางสภาหลังตัดงบปี67สร้างฝายแกนดินซีเมนต์มาดูรายละเอียดของประเด็นนี้กันสักหน่อยนะคะขอบคุณผู้สื่อข่าว BBC ไทยด้วยนะคะคุณหทัยการตรีสุวรรณค่ะเมื่อที่21มีนาคมที่ผ่านมาบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567วาระที่2วาระที่3วงเงิน 3,480,000 ล้านบาทช่วงเย็นวันที่21มีนาคมเป็นไปอย่างดุเดือดเลยนะคะเมื่อส.ส.พรรคเพื่อไทยท้านายสุรเชษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมาธิการงบประมาณจากพรรคก้าวไกลให้ลาออกจากตำแหน่งแล้วก็ให้ลงพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเพื่อพิสูจน์ความแข็งแรงคงทนของฝ่ายแกนดินซีเมนต์หลังนายสุรเชษฐ์รับบทหัวหอกชี้แจงเหตุผลในการตัดงบโครงการนี้การพาดพิงตอบโต้และประท้วงกันไปมาระหว่างส.ส.จาก2พรรคใหญ่เกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณางบกระทรวงมหาดไทยมาตรา20ซึ่งถูกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี67สภาผู้แทนราษฎรปรับลดงบลง 1,529 ล้านบาทคิดเป็น 0.52% จากเดิม 291,535 ล้านบาทเหลือ 290,098 ล้านบาทโดยมีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ถูกตัดงบมากที่สุด 1,468.3 ล้านบาทโครงการที่ถูกหั่นงบก้อนโตหนีไม่พ้นโครงการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ที่ถูกตัดงบทิ้งทั้งก้อน 1,254 ล้านบาทโดยถือเป็นวงเงินสูงสุดเป็นอันดับที่2รองจากโครงการจัดซื้อเรือฟริเกตของกองทัพเรือที่ถูกตัดงบในปีนี้ 1,700 ล้านบาทจากที่กรณีการก่องบผูกพัน 17,000 ล้านบาทเพื่อไทยซัดพรรคตัดงบฝายซีเมนต์อคติแล้วทำร้ายประชาชนนะคะในช่วงแรกส.ส.และกรรมาธิการจากพรรคเพื่อไทยได้ลุกขึ้นอภิปรายปกป้องฝายดินฝายแกนดินซีเมนต์นะคะโดยนายวรวัฒน์เอื้ออภินยกุลส.ส.จังหวัดแพร่และกรรมาธิการจากพรรคเพื่อไทยกล่าวยืนยันว่าคนในภาคเหนือที่ประสบปัญหาอุทกภัยต้องการฝ่ายนี้พร้อมโต้กลับนายสุรเชษฐ์ซึ่งสนับสนุนให้ตัดงบในส่วนนี้ตั้งแต่ชั้นอนุกรรมาธิการการปกครองและกรรมาธิการชุดใหญ่ที่ได้ยืนตามโดยให้เหตุผลว่าฝ่ายแกนดินซีเมนต์ไม่ทนทานสอทุจริตและไม่มีประโยชน์พรรคที่ตัดไปถามประชาชนที่ประสบอุทกภัยว่าต้องการหรือไม่ต้องการจำเป็นหรือไม่จำเป็นอย่าอคติคิดเองเองแล้วทำร้ายประชาชนและคนที่บอกว่าไม่มีประโยชน์ฝ่ายนี้เป็นความต้องการของประชาชนไม่ใช่ความต้องการของฝ่ายการเมืองนายวรวัฒน์กล่าวนะคะเช่นเดียวกับนายทรงยศรามสูตรส.ส.จังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยที่อภิปรายพร้อมฉายภาพฝายแกนดินซีเมนต์ในพื้นที่ของเขาประกอบโดยบอกว่าชาวบ้านต้องทอดผ้าป่าแล้วช่วยกันลงแรงสร้างเพราะอยากมีฝายกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภคแต่ระยะหลังก็เริ่มมีองค์การบริหารส่วนตำบลบางแห่งจัดงบมาสนับสนุนบ้างพอรัฐจะจัดงบลงมาให้ชาวบ้านดีใจอย่างน้อยมีฝายก็มีความชุ่มชื่นพอทราบว่าฝนตกความเสียใจก็เริ่มกลับมานอกจากไม่ได้งบทำฝายยังถูกตัดเบี้ยเลี้ยงด้วยเพราะถ้ารัฐมีโครงการนี้ชาวบ้านที่ไปลงแรงสร้างฝายก็มีรายได้ผมไม่เชื่อว่างบ 1,200 ล้านจะพังพร้อมกันหมดไม่ว่าท่านจะตัดหรือไม่ตัดงบเราก็ยังคงต้องทำฝายกันต่อไปส.ส.พรรคเพื่อไทยกล่าวก้าวไกลโต้ไร้ความคิดตัดงบให้ชาวบ้านเดือดร้อนด้านนายณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลชี้แจงว่าพรรคก้าวไกลไม่เคยมีความคิดที่จะไปตัดงบให้ชาวบ้านเดือดร้อนแต่ไม่อาจปล่อยผ่านกระบวนการตั้งงบแบบเร่งรัดไปได้ในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรนายณัฐพลบอกว่าก่อนร่างพรบ.งบประมาณปี67จะเข้าสภาได้มีการทบทวนงบส่วนต่างๆซึ่งการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ไม่ใช่สิ่งผิดบางแห่งสร้างแล้วถูกต้องแต่กระบวนการตั้งงบที่รวบรัดเริ่มตั้งแต่3พฤศจิกายน2566
ที่มีการเสนอฝายราว 7,000 แห่งแต่สำนักงบประมาณปรับลดเหลือ 4,000 แห่งคำถามก็คือการันตีได้หรือไม่ว่า 4,000 แห่งนี้เหมาะสร้างฝายทุกแห่งและเพราะว่าขนาดเจ้าของโครงการที่ของบยังไม่มีใครกล้าการันตีว่าทั้ง 4,000 แห่งเหมาะใช้ฝายแก้ปัญหาหรือไม่มีหนำซ้ำยังมีผู้บอกว่าฝายแกนดินซีเมนต์ไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำแต่ใช้เพื่อยกระดับน้ำและถ้าสร้างแล้วสร้างผิดวิธีจะทำลายแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมแล้วจะไปขุดฝายออกได้หรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวต่อไปนะคะว่ากรรมธิการตัดงบด้วยเสียงข้างมากของกรรมธิการดังนั้นไม่ยุติธรรมค่ะที่ท่านเอ่ยชื่อคุณสุรเชษฐ์หรือพรรคก้าวไกลว่าไปตัดงบโดยไม่รู้จริงผมยอมรับว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่หน่วยงานเจ้าของงบยังให้คำมั่นไม่ได้เราเห็นกระบวนการผิดที่เร่งรัดแบบนี้แล้วเราจะปล่อยผ่านได้อย่างไรอย่างไรก็ตามหากเห็นว่าฝาย 4,000 แห่งเหมาะสมร่างพรบงบประมาณปี68จะเข้าสภาในเดือนมิถุนายนแล้วครม.ก็สามารถสร้างคณะรัฐมนตรีก็สามารถให้สร้างได้สุรเชษฐ์ยก8เหตุผลหันงบฝายซีเมนต์นะคะต่อมานายสุรเชษฐ์ได้รับมอบหมายจากกรรมาธิการให้ชี้แจงเหตุผลในการตัดงบโครงการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ 1,254 ล้านบาทโดยไล่เรียง8เหตุผลดังนี้เหตุผลที่1เป็นงบแจกเสื้อโหลมีขนาด S M L ให้เลือกสันฝายสูง 1.5 หรือ2เมตรมีความยาวของสันฝาย 5-60 เมตรเหมือนวัดมาตรฐานแต่ไม่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่มีมาตรฐานทางวิชาการ2. เร่งรีบอย่างผิดสังเกตโดยท้องถิ่นมีเวลาเพียง12วันในการเลือกที่ทำฝายทำแบบก่อสร้างและประเมินราคาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหากไม่มีบางที่รู้กันแล้วไปแจกงบกันอย่างผิดสังเกต 3. ก็คือมีการแทรกแซงกระบวนการพิจารณางบประมาณสำนักงบประมาณชี้แจงเองว่าฝายหลายแห่งมีเวลาดูงบเพียง 1-2 วันเหตุผลต่อมาหลายโครงการต่ำกว่า 500,000 บาทเล็กน้อยไปเกาะที่ 499,000 บาทซึ่งตัวเลข 500,000 บาทคือ lucky number ที่ระบบงบประมาณของไทยให้หน่วยราชการจิ้มเลือกผู้รับเหมาได้โดยไม่ผ่านการประมูลแข่งขันหลายรายการเหมือนจงใจหลีกเลี่ยงผู้รับเหมาให้ไปจิ้มเลือกเหมือนมีแบ่งพื้นที่แล้วมีความจงใจหลบเลี่ยงการประกันผลงาน2ปีซึ่งในระบบราชการทั่วไปต้องมีการประกันว่าเงินรัฐใช้สร้างอะไรไปต้องมีประสิทธิภาพอยู่ได้2ปีเมื่อถามในชั้นกรรมาธิการหน่วยงานชี้แจงว่าไม่มีการประกันผลงาน2ปีเหตุผลต่อมาก็คือไม่มีใบอนุญาตมาแสดงปกติการตั้งคำของงบประมาณหน่วยรับงบประมาณต้องมีใบอนุญาตมาแสดงให้ครบถ้วนในกรณีนี้ไม่มีใบอนุญาตจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ผ่านกลไกคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดและกรมเจ้าท่าเพราะเรือจะผ่านได้อย่างไรในเมื่อมีหลายแห่งที่เป็นลำน้ำและดูคลองขนาดใหญ่มีการเลี่ยงบาลีไปใช้คำว่าฝายชั่วคราวแต่ทิ้งมลพิษถาวรทำให้ลำน้ำตื้มเขินขึ้นอย่างแน่นอนถามว่าหากฝายแกนดินซีเมนต์พังแล้วใครรับผิดชอบหน่วยงานก็ไม่ตอบคำถามต่อมาอนุกรรมาธิการปกครองมีมติ6-3เสียงให้ตัดงบมีเพียง3เสียงจากพรรคเพื่อไทยที่ไม่ให้ตัดแต่หน่วยงานก็จำนวนต่อเหตุผลและไม่มีการอุทธรณ์กลับมาที่กรรมาธิการชุดใหญ่นอกจากนี้เขายังตั้ง4ข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการนี้หนึ่งในนั้นก็คือการระบุว่ามีความพยายามอย่างมากจากส.ส.เพื่อไทยและส.ว.บางส่วนที่อยู่เบื้องหลังการตั้งงบเพื่อแจกฝายแกนดินซีเมนต์ในครั้งนี้และมีการโฆษณาเกินจริงว่าฝายไว้เก็บน้ำความจริงฝายไม่ได้ไว้เก็บน้ำแต่มีเพื่อยกระดับน้ำถ้าคำนวณสามารถเก็บน้ำได้ไม่กี่ไร่ถ้าเก็บน้ำโดยไม่คิดถึงคนไทยน้ำคนไทยน้ำก็จะไม่มีน้ำมากพอสำหรับอุปโภคบริโภคเพราะโดนกำแพงต้นน้ำกับเก็บน้ำเอาไว้กรณีนี้ชัดเจนว่ามีข้อดีและข้อเสียแต่เป็นการใช้งบอย่างไม่คุ้มค่าและไม่โปร่งใสนายสุรเชษฐ์กล่าวผลจากคำกล่าวของส.ส.ก้าวไกลรายนี้ทำให้บรรดาส.ส.เพื่อไทยไม่พอใจโดยหลายคนลุกขึ้นประท้วงและขอใช้สิทธิพาดพิงการพูดว่าพรรคเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังประหนึ่งว่าพวกผมจะรวมหัวกันโกงบ้านเมืองมือใครยาวสาวได้สายสาวเอานายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อและประธานวิปรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยกล่าวนายวิสุทธิ์ยังชี้แจงข้อมูลอีกด้านเพื่อตอบโต้ชุดข้อมูลของนายสุรเชษฐ์สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เขียนเรื่องฝายแกนดินซีเมนต์ขึ้นมาแต่อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทำวิจัยมาและมีการทดลองทำในภาคอีสานก่อนมาทำในพื้นที่ภาคเหนือรับรองแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระบวนการจัดทำงบประมาณมีเวลาน้อยกระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งไปยังท้องถิ่นทั่วประเทศไม่ใช่มือใครยาวสาวได้สาวเอาพวกผมไม่ได้บอกว่าต้องเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรครัฐบาลเท่านั้นที่ได้ที่พูดว่าต้องมีใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่านี่เป็นการทำลำห้วยไม่ใช่แม่น้ำไปขอทำไมกรมเจ้าท่าท่านต้องไปดูข้อเท็จจริงด้วยอย่าจินตนาการและบอกว่าพร้อมไหมครับ
เราไปดูพื้นที่กันที่ไหนก็ได้จะน่านพะเยาแพร่เราพิสูจน์ดูหากไม่จริงอย่างที่ผมพูดผมลาออกแต่หากท่านผิดจริงท่านต้องลาออกรับผิดชอบเพราะโครงการนี้ถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศท่านคิดแบบนี้เป็นผู้แทนได้อย่างไรนายวิสุทธ์กล่าวเสียงดังๆเลยนะคะว่าท่ามกลางเสียงปรบมือคือนายวิสุทธ์เนี่ยก็กล่าวเลยนะคะว่าทำนองว่าท่านคิดแบบนี้เนี่ยเป็นผู้แทนได้อย่างไรไม่รู้อย่าจุดๆท่ามกลางเสียงปรบมือดังลั่นจากเพื่อนส.ส.ร่วมพรรคนะคะคราวนี้นายจักรวาลชัยวิรัตนุกุลส.ส.สุโขทัยพรรคเพื่อไทยเป็นอีกคนนะคะที่ประกาศว่าถ้าท้องถิ่นไม่ต้องการฝายแกนดินซีเมนต์ต้องการฝายไม้ไผ่ตามที่นายสุรเชษฐ์พูดผมก็ลาออกกล้าไปดูของจริงหรือไม่ของแบบนี้ต้องลงไปดูคนเราเก่งจริงก็ต้องลงไปดูคนมีพื้นที่อย่างพวกผมทรมานคนที่ไม่มีพื้นที่อย่างคุณพูดก็ได้แค่บนโต๊ะอย่านั่งบนเก้าอี้แล้วพร่ำไปเรื่อยไม่คิดว่าคนเป็นส.ส.จะมีความคิดเช่นนี้นอกจากยังมีส.ส.เพื่อไทยอีกหลายคนอภิปรายตำหนินายสุรเชษฐ์พร้อมปฏิเสธว่าไม่มีการจับมือแสวงหาผลประโยชน์ขณะที่ส.ส.พรรคก้าวไกลทั้งนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและนายชุติพงศ์พิภพพินโยส.ส.ระยองได้ลุกขึ้นประท้วงการทำหน้าที่ของประธานในการควบคุมเนื้อหาการประชุมโดยปล่อยให้เกิดการท้าทายในสภาและขอใช้สิทธิพาดพิงแต่กลับอภิปรายปกป้องฝ่ายสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในเวลานั้นก็คือนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาสังกัดพรรคเป็นธรรมในช่วงท้ายประธานเปิดโอกาสให้นายสุรเชษฐ์ชี้แจงอีกรอบโดยเขาย้ำว่าเป็นการตัดงบโครงการฝายซีเมนต์เป็นการตัดสินใจของกรรมาธิการเสียงข้างมากที่มาจากแทบทุกพักสุรเชษฐ์ไม่ได้มีอิทธิพลนั่งกรรมาธิการให้กรรมาธิการทุกพักทำตามใจสุรเชษฐ์ได้ส่วนการพูดเรื่องมือใครยาวสาวได้สาวเอาเขาชี้แจงว่าเป็นการพูดถึงปัญหาเชิงระบบซึ่งเป็นรัฐราชการรวมศูนย์แต่ละพื้นที่ดึงไปให้พื้นที่มากที่สุดต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นถ้าอยากได้ฝายใช้วัสดุอะไรตำแหน่งไหนควรเลือกได้ส่วนการทุจริตจริงหรือไม่อย่างไรถ้าได้งบไปก็ต้องไปตรวจสอบแม้ถูกท้าทายให้ลงพื้นที่พิสูจน์ฝายแต่นายสุรเชษฐ์ไม่ได้ตอบรับและชวนให้คิดด้วยตรรกะและเหตุผลเพราะถ้าไปลงพื้นที่ดูแล้วเนี่ยมันจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าถูกหรือผิดแต่เสนอให้มาถกเถียงกันด้วยเหตุผลหรือถ้ายืนยันว่าดีจริงใช้ได้จริงก็สามารถใช้งบกลางทำได้ทันทีทำพรุ่งนี้ได้เลยแล้วกล้าประกันผลงานหรือไม่คำชี้แจงกรรมาธิการภูมิใจไทยหลังก้าวไกลเสนอตัด3โครงการทิ้งค่ะส่วนโครงการอื่นๆของกระทรวงมหาดไทยที่ส.ส.และกรรมาธิการเสียงข้างน้อยจากก้าวไกลเสนอให้ตัดงบทิ้งทั้งก้อนแต่กรรมาธิการเสียงข้างมากสังกัดพรรคภูมิใจไทยได้ลุกขึ้นชี้แจงและยืนยันเหตุผลความจำเป็นในการทำโครงการต่อไปมี3โครงการดังนี้1โครงการศึกษาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งสร้างกำแพงกันคลื่นรวม6โครงการวงเงิน 29.3 ล้านบาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งส.ส.ก้าวไกลชี้ว่าเป็นงบที่ไม่มีความชัดเจนทำตรงไหนยังไม่รู้ทำไปคิดไปทำไปโบยเพื่อนไปกรรมาธิการเสียงข้างมากบอกว่ามันเป็นโครงการผูกพันต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี64ถึงปี67จึงไม่สามารถยกเลิกได้เพราะมีผู้รับเหมาแล้ว2โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองในจำนวนนี้เป็นการของบผูกพันใหม่รวม92โครงการวงเงิน 1,438.65 ล้านบาทของกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งส.ส.ก้าวไกลระบุว่าไม่ได้บอกว่าจะไปทำอะไรบอกเพียงว่าขอพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ตรงนั้นและปรับปรุงภูมิทัศน์กรรมาธิการเสียงข้างมากบอกว่าต้องใช้คำคลุมๆว่าปรับปรุงภูมิทัศน์เพราะรายละเอียดแต่ละโครงการไม่เหมือนกันบางพื้นที่ทำเลนจักรยานบางพื้นที่ทำลู่วิ่งจึงใช้เพื่อให้เป็นภาพรวม3โครงการรถผลิตน้ำดื่ม120คันของปภ.โดยขอก่องบผูกพันรวม900ล้านบาทเฉพาะปีนี้ขอตั้งงบ135ล้านบาทโดยตั้งงบซื้อในราคา 7,500,000 บาทถ้าว่าจากการตรวจสอบจากบริษัทชั้นนำทั้งแบรนด์สเปคและขนาดเดียวกันของส.ส.ก้าวไกลพบข้อมูลว่าสามารถซื้อได้ในราคา 3.14 ล้านบาทหากซื้อ120คันก็จะเกิดส่วนต่างราคา525ล้านบาทถ้าโครงการนี้ผ่านนายชลธานีเชื้อน้อยส.ส.ลำปางพรรคก้าวไกลกล่าวกรรมาธิการเสียงข้างมากบอกว่าปภ.ชี้แจงว่ารถผลิตน้ำดื่มว่าใช้สำหรับประชากร 500,000 คนต่อรถ1คันแล้วกระจายไปทั่วทั้งภูมิภาคเพราะเห็นว่าปีที่จะถึงนี้ค่ะสถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงซึ่งปภ.มีหน้าที่ไปช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้ภายหลังอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะคะที่ประชุมสภาก็มีมติเห็นด้วยตามกรรมาธิการเสียงข้างมาก270ต่อ157เสียงงดออกเสียง5เสียงไม่ลงคะแนน2เสียงค่ะขอบคุณข้อมูลจาก BBC News ภาคภาษาไทยนะคะและอีกหนึ่งข้อมูลจากมติชนออนไลน์ที่รวบรวมที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นนี้มาฝากกันนะคะมติชนออนไลน์ขอบคุณข้อมูลภาพนิ่งแล้วก็ข้อมูลนะคะมติชนออนไลน์พาดหัวข่าวว่าเพื่อไทยร่อนแถลงการ2ข้อแจ้งฝายแกนดินซีเมนต์พิจารณาตามกรรมาธิการเสียงข้างมากเพื่อไทยย้ำโหวตเห็นชอบปรับแก้ไขงบมหาดไทย
ตามกรรมาธิการเสียงข้างมากปัดโหวตตัดงบทำฝายจั่วฝ่ายค้านกล่าวหาทุจริตให้ข้อมูลเท็จเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานะคะพรรคเพื่อไทยเปิดเผยแถลงการผ่านเพจแฟนเพจพรรคเพื่อไทยเนื้อหาดังนี้ค่ะบอกว่าพรรคเพื่อไทยโหวตเห็นชอบการปรับแก้ไขงบประมาณกระทรวงมหาดไทยตามความเห็นของกรรมาธิการเสียงข้างมากไม่ใช่การโหวตเห็นด้วยให้ตัดงบทำฝายการอภิปรายถกเถียงเป็นการชี้แจงเรื่องการโจมตีว่าพรรคเพื่อไทยมีเจตนาทุจริตและชี้แจงว่าฝายจำเป็นต่อพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้งซ้ำซากกรณีการกล่าวหาถึงความเหมาะสมของโครงการฝายแกนดินซีเมนต์ที่มีการตัดงบประมาณไปก่อนแล้วในชั้นอนุกรรมธิการและกรรมธิการโดยกรรมธิการที่ตัดงบได้ชี้แจงแสดงเหตุผลถึงการตัดงบดังกล่าวจนนำไปสู่การอภิปรายตอบโต้กันไปมานั้นพรรคเพื่อไทยขอชี้แจงดังต่อไปนี้ 1. ฝ่ายค้านกล่าวหาว่าการตั้งงบประมาณฝ่ายแกนดินซีเมนต์มีความไม่ชอบมาพากลพรรคเพื่อไทยคบคิดกับสว.ล็อกสเปคไม่ได้มาตรฐานมือใครยาวสาวได้สาวเอาเร่งรีบจึงขอตัดงบประเด็นนี้ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยหลายท่านรวมทั้งประธานวิปรัฐบาลชี้แจงแสดงเหตุผลอย่างมีเหตุผลว่าการตั้งงบดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งฝายแกนดินซีเมนต์ผ่านการคิดค้นคว้าโดยมหาวิทยาลัยและประชาชนได้ทดลองทำในหลายพื้นที่เป็นประโยชน์มีประสิทธิภาพจึงขอให้ลงพื้นที่ไปดูกันฝ่ายค้านมีอคติข้อมูลบางอย่างเป็นเท็จเช่นการบอกว่าต้องไปขออนุญาตกรมเจ้าท่า2ก็คือฝ่ายค้านได้กล่าวหาอีกว่าส.ส.เพื่อไทยลุกขึ้นอภิปรายปกป้องฝ่ายแต่สุดท้ายก็ตัดงบทำไมไม่โหวตกลับมาขอชี้แจงว่างบฝ่ายแกนดินซีเมนต์เป็นส่วนหนึ่งของงบท้องถิ่นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของงบท้องถิ่นรวมอยู่ในงบของกระทรวงมหาดไทยหากโหวตเอางบกลับมาก็จะกระทบต่องบของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดต้องปรับแก้ใหม่หมดพรรคเพื่อไทยจึงจำต้องโหวตให้งบผ่านไปก่อนตามมติของกรรมาธิการเสียงข้างมากอย่างไรก็ตามงบฝ่ายแกนดินซีเมนต์นี้พรรคเพื่อไทยโหวตรับไปในชั้นอนุกรรมธิการแต่แพ้เสียงข้างมากและได้น้อมรับมติของกรรมธิการประเด็นงบฝ่ายแกนดินซีเมนต์จึงจบไปในชั้นอนุกรรมธิการเป็นที่เรียบร้อยแม้ไม่เห็นด้วยและอยากยืนยันให้พี่น้องประชาชนพรรคเพื่อไทยมองในภาพรวมภาพใหญ่การโหวตเห็นด้วยเพื่อต้องเร่งผ่านงบประมาณปี67ทั้งหมดโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเรายืนยันทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเชื่อว่าการทำงานบนความถูกต้องสื่อสารกับประชาชนอย่างมีวุฒิภาวะและจริงใจคืองานการเมืองที่สร้างสรรค์บนผลประโยชน์พี่น้องประชาชนขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์ค่ะเอาละค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันอัญชยาเนติรพีศักดิ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูป